ทนายเดชาแนะนำหากสามีหล่อรวยไปมีภรรยาน้อยห้ามฟ้องหย่าจากกรณีสาวปริศนาที่ส่งข้อความมาหาน้องลียาลูกสาวของธัญญาจากแหล่งข่าวใกล้ชิดพร้อมแชร์ภาพข้อความที่ส่งหาน้องลียาว่าลียาช่วยบอกแดดดี้เลิกสูบบุหรี่หน่อยได้ไหมพี่เห็นช่วงนี้เขาไม่สบายเขาดูดบุหรี่หนักพี่กลัวจะเป็นอะไรขึ้นมากระจายว่อนโซเชียลต่อมาธัญญาธัญญเรศเปิดใจผ่านคุยแซบโชว์ระบุว่าเป็นเรื่องที่เกิดมา3ปีกว่าต้องบอกง่ายๆว่าอยู่ไม่เป็นเขาอยู่ในฐานะที่ทุกคนรู้กันอยู่ซึ่งระบุว่าเปลี่ยนทัศนคติตัวเองไม่หึงไม่หวงลองให้สามีใช้ชีวิตตามที่เขาอยากมีซึ่งทำให้ตัวเองไม่ทุกข์ซึ่งก็รับรู้มาตลอดว่าสามีแรกๆก็มีอารมณ์บ้างแต่หลังๆก็จะรับรู้ว่ามีใครบ้างซึ่งบางครั้งมีการคุยกับอีกคนของสามีในตอนที่เราไม่อยู่มีการคุยไลน์กันด้วยแต่ตัวจุดชนวนก็คือข้อความที่นักศึกษาสาวส่งข้อความหาลูกสาวซึ่งรู้อยู่ว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ในฐานะอะไรแต่ที่ผ่านมามีการจิกกัดตลอดเวลาในระยะ3ปีกว่าซึ่งบอกสามีตลอดว่าให้ไปจัดการอย่าให้ทนไม่ไหวพอหลังๆลูกสาวเริ่มรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขาหลังๆมีการทักหาลียาซึ่งลียาเอามาให้อ่านแล้วนั่งคิดก็คิดว่าเฉยๆหรือโมโหแต่พอคิดก็เริ่มทนไม่ไหวลองดูดีในยะคืออะไรเป็นห่วงพ่อลียาหรืออะไรมีจุดประสงค์อะไรทำไมไม่มาบอกตัวเราเจตนาในอนาคตต้องการมากกว่านี้หรือไม่อยากมีตัวตนหรือไม่ซึ่งส่วนตัวคิดว่าลียารู้แต่ลียาไม่พูดลียาเคยบอกว่าคนที่เข้ามาเขารักพ่อหรือรักเงินพ่อล่ะเคยคิดว่าหากวันหนึ่งถึงเวลาจะบอกความจริงทุกอย่างกับลูกสาวที่ผ่านมาพี่เป๊กมีคนดูแลเยอะแต่เราก็มีพื้นที่ของเราอย่าล้ำเส้นแต่วันนี้มาล้ำเส้นเลยทนไม่ได้เพราะมายุ่งกับลูกสาวซึ่งก่อนเกิดเรื่องนี้พี่เป๊กยกให้ธัญญาจัดการเองเลยคนอื่นอยู่เป็นมีคนนี้แหละที่ล้ำเส้นคิดส่วนตัวคิดว่านักศึกษาสาวคนนี้อาจอยากให้เราออกไปแต่เราเป็นแม่ของลูกนะลูกเคยบอกว่าถ้าพ่อหรือแม่เลิกกันแล้วไปแต่งงานใหม่เขาจะไม่อยู่กับใครเลยซึ่งก็ทำให้ความหึงหวงมันหายไปอยู่กันดูแลกันเพื่อรักษาสถาบันครอบครัวไว้ธัญญาทิ้งท้ายว่าฝากให้คิดอนาคตน้องยังไกลอายุยังน้อยอยู่ให้เป็นจะอยู่ได้นานมีเงินมากกว่านี้พร้อมฝากถึงสามีว่าฝากไว้เป็นบทเรียนนะพี่เป๊กอย่าให้ใครมายุ่งกับย่าและลูกอีกล่าสุดชาวโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปทนายเดชากิตติวิทยานันท์แนะนำเมื่อสามีรวยไปมีเมียน้อยอย่าฟ้องหย่าให้เอาผัวไว้ฟ้องเฉพาะเมียน้อยเพราะหากฟ้องหย่าคนที่สูบเงินก็เป็นเมียน้อยเพราะฉะนั้นอย่าฟ้องผัวฟ้องเฉพาะเมียน้อยแต่ถ้ามันยังหน้าด้านก็ฟ้องมันไปเรื่อยๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ